ครับพี่สุดเนี่ยจัดแล้วผมสลากครับพี่น้องครับสลารถตู้ไอ้คนที่วัดนั่งแทนครับพี่น้องครับเราเรียกความมือเพื่อนเราบนรถตู้พี่น้องครับผมพี่น้องที่เขาเจ็ดเอ็ดตรงนี้เป็นลั่นเขาคงจะทำอะไร วันนี้แม่มองแต่จะเข้าตาไอ้นักศึกษาคนนี้ไอ้คนเดียวโอมาบอกว่าคุณพ่อแม่หรือโบมาถึงจากพัทลุงแล้วลูกสาววายเหมือนที่คนรอบได้ว่าทิ้งทำไมทิ้งทำไมคืนเขาทำไม มาทีมแทนประชาชนมาร่วมกันเจ้าคำถามสุดท้ายเด็กเจ้าดีเลยถ้าเป็นเด็กที่อยู่บ้านมาแบบนี้ไอ้ลูกนี้ไอ้คนน่าจะไม่พยายามเดี๋ยวต้องขอโทษเลยปล่อยให้มีการที่ไม่ได้เลยไม่มีใครอีก ให้คว่ำลงเลยครับให้คนเจ็บ ต้องคว่ำนอนคว่ำลงไปนะครับไม่งั้นตะแคงก็ได้ใช่ไหมเราจะแตะเส้นไทยอยู่แล้วนะครับกำลังทุกท่านนะครับผมชมท่านใดนะครับมาฟังเพลง